ละสุขละทุกข์ได้สมใจปองไม่เศร้าหมองคุณมัวตัวพุทโธพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาวันนั่งถ้าบารมีมันแก่กล้าเหมือนกับพุทธเจ้าเกิด500ชาติเกิด10ชาติว่าเห็นชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์พยาธิเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์อดีตผ่านมาแล้วปู่ย่าตายายก็เกิดก็แก่ก็เก็บก็ตายเป็นทุกข์อนาคตยังไม่ทันมาถึงลูกหลานก็มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายก็เป็นทุกข์ทุกเหล่านี้ตายแล้ววิญญาณยังจะเป็นสัตว์สองเท่าเป็นสัตว์สี่เท่าสัตว์นั้นจะบกตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานเป็นทุกข์เมื่อมองเห็นอยู่อย่างนี้จิตเลยกลัวเมื่อมันกลัวแล้วก็นิพพิทายอดของศาสนาคือนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในความเกิดเบื่อหน่ายในความแก่เบื่อหน่ายในความเจ็บเบื่อหน่ายในความตายมองดูกายนี้มันก็เกิดมาแล้วมันก็แก่มาแล้วมันก็จะตายอยู่แล้ว10ปีเชียงใหม่เขาว่าอาบน้ำบ่อหนาว20ปีเที่ยวสาวไม่เบื่อ30ปีไม่เบื่อสงสาร40ปีทำงานเหมือนฝ้าผ่า50ปีถาวน้อยด่าไม่เจ็บใจ60ปีเสียงไอคือฟานโค70ปีบักหกแสบเต็มตัว80ปีเสียงหัวคือเสียงร้องไห้90ปีนอนแต่แข็งหัวที่เสือที่สัตว์100ปียกตะลาดเข้าโรงไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็เผาเป็นเท่าเป็นฐานมีดวงวิญญาณไปตามบุญทำบาปบุญก็คือหัวเราะบาปก็คือร้องไห้คนเราตายเพราะอะไรตายเพราะโรคอันนั้นตายเพราะโรคอันนี้ยังไม่ถูกนะต้องบอกว่าตายเพราะอะไรเขาตายเพราะความสุขโอ้ตายเพราะความสุขจริงเหรออ้าวคนสุขทำไมจึงจะตายได้ตายถ้าสุขมากๆหัวเราะก็ตายได้ในกรุงเทพนี่ไปดูละครตายไปเลยก็มีสุขมากๆไม่เข้าวัดเลยไม่เข้าวัดเลยเป็นเท่าหูหวายเป็นเท่าดายดอกเป็นเจ้าหยอกหลานเป็นเท่าผานป่าเป็นเท่าจ่าแหโรงพยาบาลมนต์มาไปหลายเยอะแยะมีแต่ผู้เท่าผู้แก่วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบสุขจนตายตายอะไรพ่อประสาทมันตายแขนขาก็ตายแต่เหลือแต่ลมนั่นเรียกว่ามันสุขมากๆมันก็ตายได้ฉะนั้นพัดลมบางสิ่งบางอย่างเวลาเรานอนขอร้องขอให้ปิดด้วยเวลาเรานอนไปนอนไปมันฆ่าไฟธาตุของเราเมื่อฆ่าไฟธาตุของเราขาของเราก็อัมพาตไปเลยทีเดียวเพราะอาตมาเคยสังเกตเอ๊ะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ไม่ชอบพัดลมไม่ชอบพัดลมอันนั้นคงจะว่าเอ๊ะเราลองดูพัดนอนไปนอนไปขาอาจารย์ติงไม่ได้เลยติงไม่ได้พลิกไปพลิกมานานๆตีไปตีมาความร้อนน่ะจะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจะไปได้ถ้ามีฉะนั้นอัมพาตไปเลยทีเดียวนี่แหละคนเราไม่ใช่แต่พัดลมสุขสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นเมฆมันเป็นหมอกเราไม่เห็นจิตของเราก็เพราะสุขอันนี้แหละไม่เห็นจิตเห็นใจของเราก็เพราะทุกข์อันนี้แหละสุขทุกข์เหล่านี้จึงเป็นนิสัยเราจึงฟังเทศเพื่อฆ่านิสัยสุขเหล่านี้แหละฆ่านิสัยทุกข์เหล่านี้แหละอย่าเอานิสัยสุขอย่าเอานิสัยทุกข์เหล่านี้มาเป็นเจ้านายหัวใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพุทธัสสะหัตถมิดาโสวะธรรมัตถมิดาโสวะสังฆัตถมิดาโสวะเราเป็นธาตุพระพุทธเราเป็นธาตุพระธรรมเราเป็นธาตุพระสงฆ์เราต้องเหนือสุขของโลกเหนือทุกข์ของโลกถ้าไม่เหนือท่านก็ว่าให้ทำใจเป็นกลางๆกลางๆอย่าลืมว่าสาวกเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์จะตอนจะตัดสรู้อาตมาก็เคยทำเหมือนกันเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายตรงเที่ยวทุดงอยู่20ปีบางทีไปเห็นสถานที่เหมาะๆนี่โอ้ยยิ้มเลยเห็นน้ำเห็นน้ำใสยิ้มเลยเราอาจจะอาศัยน้ำเห็นศรัทธาญาติโยมไม่ไกลเท่าไรที่จะภาวนาพอพิกขาอาจารย์พอบิณฑบาตยิ้มเลยอาหารพอเป็นไปในชีวิตก็ยิ้มอากาศก็ดีไม่มียุงไม่มีอะไรก็ดีแต่ตมาก็ไม่จะปรารถนาให้สมบูรณ์หมดไม่ได้หรอกอุปโภคบริโภคกีบอนบิณฑบาตเทนาธนากิรณาเภสัชเราจะปรารถนาให้สมบูรณ์หมดไม่ได้หรอกบางทีที่นั้นที่อัดแอร์อากาศไม่ดีแต่เวลาตอนเช้าอุ้ยมีแต่ขนมมีแต่ขาหมูขาเป็ดขาไก่มาใส่บาตรจนเต็มอย่างนี้เราก็ติไม่ได้แต่ติก็ติอากาศอย่างเดียวเพราะคนมากแต่ไปอยู่ภูเขาลำเนาไพมีแต่อีแมวมีแต่คนป่าคนดงเขาก็เอาข้าวมาใส่บางทีก็มีแต่คนขี้ฝิ่นอาตมาไปบิณฑบาตเห็นคนขี้ฝิ่น 5-6-7 คนอาจจะมาตื่นแล้ว 7:00-8:00 แต่ว่าเชียงใหม่มันหนาวมันเป็นเมฆเป็นหมอกอาจจะมาไปบิณฑบาตก็ไปตีประตูไปตีป๊อกๆๆๆเขา
ขานอนอยู่ตามบ้านของเขาไม่สูงหรอกตีป๊อกป๊อกมันไม่ได้ยินตีแรงแรงตู้เจ้ามาแล้วตู้เจ้ามาแล้วเขาก็เอาข้าวมาใส่บาตรไอ้จานเต็มบาตรแต่ไม่มีอาหารแต่ถึงไม่มีอาหารถ้ามีเกลือมีอะไรมีน้ำปลาก็พอกินได้แน่บางสิ่งบางอย่างมันสงบอากาศมันดีแต่อาหารไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามอาตมาจึงมาพิจารณาว่าในโลกอันนี้มันมีทั้งดีมันมีทั้งชั่วคนก็มีคนดีคนชั่วคนชั่วคนดีแม้แต่สุขมันก็มีทั้งสุขมันก็มีทั้งทุกข์ลาภยศสรรเสริญสุขมันมีได้เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็มีได้เราเกิดได้เราก็ตายได้เราสุขได้เราก็ทุกข์ได้ให้ถือว่าเป็นนิสัยบัดนี้เราไม่ถือเอานิสัยเวลานั่งสมาธิเราไม่เอานิสัยสุขเราไม่เอานิสัยทุกข์สุขจรมาสุขตั้งอยู่สุขจรไปทุกข์จรมาทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์จรไปเรานั่งอยู่กลางสุขเรานั่งอยู่กลางทุกข์เรามาสำคัญจิตของเรานี่เป็นพระอรหันต์ตัวผู้รู้นี่เป็นพระอรหันต์ตัวผู้รู้นี้ถ้าหากว่าจิตของเรารวมลงไปแล้วสุขจะไม่มีทุกข์จะไม่มีแต่จิตของเรายังไม่รวมเราก็ต้องสำคัญถูกไว้สำคัญชอบสำคัญว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าหากสำคัญถูกมันก็ถูกจริงๆในร่างกายของเรามันมีเลือดอย่างเนี้ยอ้าวมีบางคนว่าไม่มีมีอาตมาจะลงเงินเลยลงเงินร้อยพันหมื่นก็ไม่ว่าต้องมีเลือดในร่างกายปาดออกแทงออกเลือดก็ไหลจริงๆฉะนั้นอาจารย์มั่นท่านจึงว่าให้พิจารณาด้วยคาดคะเนไปเสียก่อนบางสิ่งบางอย่างเราไม่เห็นแต่ให้พิจารณาคาดคะเนไปเสียก่อนว่าคาดคะเนว่าความตายอย่างเนี้ยเด็กก็ตายได้หนุ่มก็ตายได้แก่ก็ตายได้เราก็เหมือนกันนานคาดคะเนว่าอย่างนี้แน่นอนเลยทีเดียวไม่ตายหนุ่มก็ตายแหละเพราะพาทิศว่าทหาราชามหันตาจาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนปานทั้งบัณฑิตร่วมประสบอำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าเพ่งดูกายของเรานี้กายของเรานี้ก็อาจจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างพอใจเพราะร่างกายนี้รูปสวยรูปงามไม่พอใจเพราะร่างกายนี้ไม่มีไม่สวยไม่งามไม่แข็งนางงามจักรวาลได้เราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปโกรธเขาพุทธเจ้าว่าสวยก็ช่างไม่สวยก็ช่างหม้อนายช่างตีแล้วหม้อตั้งสุกทั้งดิบทั้งเผาทั้งไม่เผาทั้งงามทั้งไม่งามหม้อทั้งใหญ่ทั้งเล็กหม้อนั้นแตกได้วันใดวันหนึ่งหม้อต้องแตกได้คนเราก็เหมือนกันในร่างกายของเราเป็นหม้อดินหม้อน้ำหม้อลมหม้อไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม่ปั้นให้หรอกแต่หากว่าดีอย่างหนึ่งพุทธเจ้าว่ามนุษย์โซ่มนุษย์ใจสูงสูงด้วยธาตุรู้แน่อาตมาได้เทศไว้ว่านายช่างทองนั่นน่ะพุทธเจ้าบอกว่าเธอตีอย่างไรตีสนิมทองออกไปเป็นทองที่หนึ่งอาตมาว่าพิจารณาร่างกายทุกส่วนนั่นแหละพิจารณาสุขทุกส่วนนั่นแหละล้วนแล้วไปเป็นสนิมนั่นแหละถ้าเราหลงถ้าเราไม่หลงทุกอย่างเป็นดอกไม้มาบูชาของเราเลยทีเดียวเช่นภรรยาบุคคลคนผู้ใดดีอาตมายังถือว่าเป็นดอกไม้บูชาสามีสามีดีก็เป็นบูดอกไม้บูชาภรรยาในโลกนี้อาตมามองทั้งมองทุกมุมนั่นแหละมองมุมดีก็มองมุมชั่วก็มองคนชั่วก็มองถ้าคนชั่วไม่มีโลกนี้จะดีได้อย่างไรถ้าคนดีไม่มีโลกนี้จะดีได้อย่างไรโลกนี้จะดีก็ต้องอาศัยคนดีโลกนี้อาศัยคนชั่วโลกนี้จึงดีชั่วหรือดีดีหรือชั่วอย่างนี้เขาก็เป็นครูเขาก็เป็นอาจารย์คืออาจารย์รู้อาจารย์หลงอาจารย์รู้อาจารย์หลงความหลงความรู้ความรู้ความหลงเหล่านี้มันเป็นกุศลกามาพจรเป็นอกุศลกามาพจรคนไม่ใช่ว่าจะโง่ไปตลอดชาติหรอกชาตินี้มันโง่ชาติหน้าอาจจะฉลาดก็ได้ชาติหน้าฉลาดชาติหน้าฉลาดชาติต่อไปอาจจะโง่ก็ได้ไอ้ความโง่ความฉลาดเหล่านี้ไม่แน่นอนอยู่กับใครจึงว่ากุศลวาสนาอกุศลวาสนาแข่งกันไม่ได้แต่ส่วนไม่ล้มนั้นข้ามได้ไม่ล้มข้ามได้แต่หากว่าคนล้มจะข้ามได้อย่างไรฉะนั้นอาตมาจึงไม่ประมาทบางทีพระภิกษุรูปหนึ่งทานข้าวแล้วก็เห็นหมาแม่ลูกอ่อนมันมาก็มาคาบมากินข้าวก็ให้มันกินแล้วมันยังมาอีกก็ให้กินอีกมาอีกอ้าวหมาตัวนี้มัน
มากินมากเนี่ยเอาค้อนมาตีหัวมันเลยแค่จริงมันฆ่าไปลูกมันให้ลูกมันมันก็ดูลูกมันลูกมันกินอิ่มแล้วถ้าลูกไม่กินไม่อิ่มมันก็มองมันก็ไปหาไม้ลูกมันกินอิ่มลูกมันกินอิ่มแล้วแม่มันจึงกินอาตมาอยู่บ้านนอกมันเห็นเด้นานพุทธบริษัททั้งหลายพระรูปนั้นเนรรูปนั้นไปตีหัวหมาหมานั้นก็เกิดเป็นคนเป็นลูกกฤหบดีมาแล้วพระเนรเหล่านี้ก็บวชก็เป็นพระไปบิณฑบาตเขาจำได้ว่าเอาค้อนตีหัวหมาหมาเขาเลยโกรธวิญญาณดวงนั้นเป็นมนุษย์มันก็จำได้เปลี่ยนแต่ร่างแต่จิตใจมันอันเก่ามันก็ไม่ใส่บาตรหนูทำไมจึงไม่ใส่บาตรพระรูปสุดท้ายล่ะแม่เอาให้กล้วยให้ครบอยู่ตั้งแต่หนูเป็นหมาเอาค้อนตีหัวหนูเก็บจะตายหนูจำได้ฉะนั้นอาตมาบวชเข้ามาจึงอธิษฐานเลยอธิษฐานได้เดี๋ยวนี้ได้42พรรษาสาธุสาธุว่าอย่างนั้นน่ะข้าพเจ้าจะไปอยู่ในบ้านใดรัฐใดอำเภอใดภาคเหนือภาคใต้เขมรเวียงจันทร์ที่ไหนที่ไหนก็ตามข้าพเจ้าจะไม่แสดงออกซึ่งความโลภความโกรธให้ใครเห็นมีอยู่จะเอาไว้ภายในมีความโลภมีความโกรธอยู่ภายในจะเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นให้เขาสอนเราสอนว่าเราโลภวันนี้ผลของความโลภเป็นอย่างไรสอนให้เราโกรธผลของความโกรธนั่นเป็นอย่างไรอาตมาก็มองดูเอาความโลภเอาความโกรธนี่เป็นกระจกเงานางงามจะสวยต้องอาศัยกระจกถ้าไม่มีกระจกนางงามก็ไม่สวยพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าหากว่าไม่มีกระจกคือความโลภไม่มีกระจกคือความโกรธไม่รู้ว่าเราจะไปหาใครไม่รู้ว่าเราจะไปหาใครว่าเราบริสุทธิ์เขาก็ไม่เห็นเราบัดนี้พุทธเจ้าจึงขอให้เป็นปัจจตังรู้ว่าเราโลภไหมเราโกรธไหมถ้าเราโลภเราโกรธอยู่คือว่าเรามีขี้โลภขี้โกรธคนขี้โลภขี้โกรธใจมันเหม็นมันจะไปสวรรค์ได้อย่างไรมันจะไปพระนิพพานได้อย่างไรผู้จะไปพระนิพพานต้องมาเกิดในโลกต้องมาชำระใจถ้ามันโลภต้องให้ทานไปถ้ามันโกรธต้องรักษาศีลไปถ้ามันหลงต้องภาวนาไปอาตมาจึงยกภาษิตไว้เป็นการรับรองว่าทานังเทติศีลังเทติภาวนังเทติเมื่อมนุษย์ยังให้ทานอยู่รักษาศีลอยู่ภาวนาอยู่ทานน้อยรักษาศีลน้อยต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไม่ต้องไปตกนรกขยันทานจริงๆพร้อมด้วยวาสนาบารมีแต่หนหลังสามารถมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติท้ายสุดนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรมีแต่ปรมัตถ์พุทธบริษัททั้งหลายอยากจะไปตกนรกตื่นแต่เช้าด่าคนนั่นด่าคนนี้จิตใจมันเศร้าหมองมันไปเองทุกขติปาติกังขามันไปเองของเรานี้ไม่ใช่บังใครมาบังคับให้เราไปตกนรกมันไปเองเพราะเหตุพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะไปสวรรค์ก็ตื่นแต่เช้าแต่หากว่าเตรียมใส่บาตรพระคุณเจ้าขึ้นชื่อว่าความทุกข์ยากเข็นใจไร้ทรัพย์ดังชาตินี้อย่าได้มีเลยมันก็ไปสเวนหวันเองพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะไปพระนิพพานตั้งสัจจะไว้อย่าไปโกรธใครอย่าไปชังใครชังเหล่านั้นมีอยู่สุขเหล่านั้นมีอยู่ทุกเหล่านั้นมีอยู่ก็ชังมันแต่หากว่าเราไม่ไปยินดียินร้ายในความโลภของเราในความโกรธของเราเพราะความโลภความโกรธเป็นอาจารย์ของเราแต่เราจะไปพระนิพพานเราต้องยกมือไหว้ความโลภไหว้ความโกรธไหว้ความหลงอาจารย์โลภอาจารย์โกรธอาจารย์หลงสอนลูกผมบ้างสอนหลานผมบ้างให้เขาโลภมากๆให้เขาโกรธมากๆแล้วก็ให้เขาตกนรกมากๆให้เขาไปสวรรค์มากๆให้เขามาเป็นมนุษย์มากๆเขาจะระลึกชาติได้เป็นบุพเพโอ้ยเรามาเกิดในสวรรค์มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาเป็นมนุษย์มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นเราไปตกนรกมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งซึ่งโลกนี้มีหัวเราะกับร้องไห้เรามาตัดสรู้หัวเราะตัดสรู้ร้องไห้ออกแล้วเหลือแต่จิตเหลือแต่ใจใจดวงนี้เป็นพระอรหันต์เมื่อรวมลงแล้วเกิดแสงสว่างฆ่ากิเลสอยู่ในใจกิเลสนั้นไม่มีปัจจัยสุขไม่มีปัจจัยทุกข์ไม่มีเราตัดสรู้ด้วยปัญญาสลากสลายตายจากแท่นบัลลังก์เรานั่งหลับตาอยู่แสงสว่างจะเห็นกิเลสว่าตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนมันจำนนมันร้องมันยอมเรามันว่าอย่างไรขณะกิเลส
ตกกระโดดออกจากจิตของเราจิตของเรามีความรู้สึกอย่างไรคราวกิเลสสิงอยู่ภายในจิตของเรามีความรู้สึกอย่างไรกิเลสกระโดดออกไปแล้วจิตของเรามีความรู้สึกอย่างไรกายของเราก็เหมือนกันคราวกิเลสสิงอยู่กายของเรามีความสุขอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรขณะนั้นเราจะรู้แจ้งในกายขณะนั้นเราจะรู้แจ้งในจิตของเรานี่แหละหน้าภูมิใจที่ว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีกิปฏิปันโนท่านจึงมีจิตผ่องใสมาดีอยู่ดีไปดีจึงว่าได้นามตถาคตมาไม่คล้องอยู่ไม่คล้องไปไม่คล้องมาสว่างอยู่สว่างสว่างเข้าสู่ปนิพานท้ายสุดนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าขอให้พุทธบริษัททั้งหลายเจริญสมถะวิปัสสนาจิตใจนั้นเศร้าหมองหรือขุ่นมัวผ่องใสน้อยก็ขอให้มาเป็นมนุษย์สมบัติอย่าไปตกนรกผ่องใสมากก็ขอให้ไปสวรรค์สมบัติผ่องใสจริงๆไม่ยินดียินร้ายในความรักและความชังเรียกว่าตัดสรู้เป็นผู้พ้นจากโลกจึงจะชื่อว่ามาดีอยู่ดีไปดีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่พุทธบริษัททั้งหลายมาทำในวันนี้บิดามารดาปู่ย่าตายายท่านเหล่านั้นไม่มีไร่ไม่มีนามีแต่ขอมีแต่ขอส่วนบุญส่วนกุศลบัดนี้สมควรแล้วที่พุทธบริษัททั้งหลายจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้แก่บิดามารดาพระราชามหากษัตริย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อแต่นั้นพุทธบริษัททั้งหลายก็จะมีความสุขกายสบายใจเอวังเวลาเราไปแต่ว่าจิตนี้มันมีสองจิตจิตธรรมดาธรรมดาก็คือรู้อยู่แต่จิตถ้าหากว่าจิตสงบมรรคฐานมรรคศีลมรรคภาวนามันพอคุณวิเศษบังเกิดความรู้ใหม่ๆก็จะเห็นใหม่ๆสัมผัสใหม่ๆรู้ใหม่ๆเช่นเฉียดอย่างเนี้ยโยมก็จะรู้จักละอยู่ตามบ้านนอกของนาเขียดเขาว่าเขียดเขียดเขียดอีโม่เขาว่าเวลามันสงบถึงแม่เขียดมันร้องเราก็ยังรู้ได้เราจะได้ยินว่าอด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 มันร้องอดต้อยบากอดต้อยบากอดต้อยบากวิบากบ่หมดอดไปสักก้อนวิบากหมดอดไปสักก้อนอด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 ต้อยบากทนต้อยบากอดต้อยบากทนต้อยวิบากเป็นเสียงคนเสียงเขียดมันร้องไม่รู้ว่าเป็นเทพเจ้าเราเทวดามาปฏิหารหรือว่ามาให้เรารู้ภายในว่าโลกทั้งหมดมีวิบากกรรมนับตั้งแต่มดดำมดแดงนับสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เกิดมาอาศัยบาปอาศัยทำกรรมกรรมไม่หมดรับวิบากของกรรมพุทธบริษัททั้งหลายก็ปัญหาข้อนี้ก็ขอให้รู้ไว้ในน้อยในใจว่าเราอดไปเสียก่อนอดทนต่อวิบากกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนเขียดอีโม่มันจึงว่าอดต่อยบากอดต่อยบากอดต่อยบากทนต่อยบากวิบากไม่หมดให้อดไปเสียก่อนอดแต่มันเป็นภาษาเมืองลาวประจำพรรษาอยู่นครจำปาสักอดต่อยบากอดต่อยบากทนต่อยบากวิบากบ่หมดอดไปเสียก่อนวิบากบ่หมดอดไปเสียก่อนอดเสียงแจ้งเลยขณะแล้วตื่นขึ้นมาก็เลยหายไปเสียงนั้นแล้วก็ได้ยินแต่เสียงเขียดร้องธรรมดาไม่ใช่เสียงคนอันนี้ก็เป็นเหตุให้จิตของเราน่าอัศจรรย์ที่มันรู้แปลกๆบางสิ่งบางอย่างมันสงบลงไปก็มาเห็นเปรตประกอบไฟกองหน้ากองหลังก็เข้าไปอยู่ในกลางไฟลูกโพงขึ้นมาเขาก็สาวเอาเปลวไฟนั้นมาเย็นมาก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 เปรตจำบางจำพวกเห็นไฟมันทำไมสาวเปลวไฟมาสู่กายว่าเย็นมากเย็นมากมากพระองค์นี่เห็นแล้วเฉยพระองค์นี่เห็นแล้วเฉยมันยังรู้ว่าเราเฉยจริงๆแล้วจิตที่เราจะเห็นเปรตเหล่านั้นเป็นจิตที่รักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีมีแต่รู้เฉยๆเป็นของบริสุทธิ์เราพวกนี้เราจะสัมผัสเห็นเปรตแม้แต่เปรตบางจำพวกยังเอามีดแทงกันแทงหน้าอกทะลุหลังแทงหลังทะลุหน้าอกโอ้ยโอ้ยอยู่อาจารย์ก็เห็นชัดเห็นชัดด้วยตาแต่ปัญญาตาใจมันทะลุออกไปเห็นเขาฆ่ากัน
แต่คราวนั้นไปนอนอยู่ท่ากับท่านอาจารย์เจริญถ้ำปากเพียงท่านอาจารย์เจริญโอ้ยผมลุกไปดูนึกว่าหนูมันกัดกันตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ไปดูหลายครั้งสี่ครั้งเห็นท่านนอนอยู่เลยเล่าให้ท่านฟังหรอกตอนเช้าเอาฆ่ากันเอามีดแทงกันทะลุหน้าอกห้องร้องโอ้ย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 อยู่อันนี้แหละเวลาจิตของเรามันสงบลงไปมันก็รู้แปลกๆรู้แปลกๆที่สุดก็คือว่าเวลาเราสมาธิภาวนานี่มันก็มีสุขสุขก็จริงๆทุกข์ก็จริงๆสุขอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังทุกข์ก็อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังกูแหละเวลาทุกข์ก็หาว่าบุญไม่มีบาปบุญวาสนาของตนไม่มีอยากจะลาสึกขานั่นแหละข่าวเสื่อมมันทุกข์ข่าวเจริญมันสุขทั้งสองอย่างนี่เสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราเป็นพระเราต้องเป็นผู้ฟังฟังสุขฟังทุกข์เมื่อฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาเราไม่ยินดียินร้ายจิตก็เข้าสู่ภวังค์บุพเพเตสุธัมเมสุสุขเขามีอยู่เราไม่ถือก็ไม่มีปัญหาทุกข์มีอยู่เราไม่ถือก็ไม่มีปัญหามนุษย์สมบัติเราไม่มาเกิดก็ไม่เป็นไรสวรรค์สมบัติเราไม่ไปเกิดก็ไม่เป็นไรเราไม่เอาอะไรก็คือความรู้ละรู้ละรู้ละนั่นแหละความละเป็นเลขศูนย์ความละนั่นแหละเป็นพระนิพพานนิพพานังปรมังศูนย์ยังศูนย์จากอัตตาเป็นอนัตตาอาจารย์มั่นท่านว่าวิญญาณของพระอรหันต์เหมือนกับเลขศูนย์เขียนไว้ในกระดานดำไม่เอาเลขหนึ่งเลขบวกสองไปบวกมันก็ไม่เป็นห้าเป็นสิบหรอกไม่เป็นยี่สิบสามสิบเพราะเราไม่ไปบวกถ้าไปบวกเข้าเป็น20 30 40ถ้าไม่ไปบวกเลข0ก็คงเป็นเลข0พระอริยเจ้าทั้งหลายตายในระหว่างดับขันธ์เรียกว่าปรินิพพานดับขันธ์ปรินิพพานคำว่าดับหมายถึงว่าไม่ดับดับบุญดับบาปดับบาปดับบุญดับยินดีดับยินร้ายมีแต่ผู้รู้ละรู้ละนั่นแหละคือเป็นตัวพระนิพพานถามว่าอย่างไรบ้างเป็นของติดตามเรามาทุกภพทุกชาติเราก็ยอมหรือจำนนหรือยอมรับว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์แล้วก็พยายามข่มทุกข์มันมีทุกข์อยู่แต่ข่มไว้ไม่ให้ทุกข์นี้เป็นนายหัวใจแต่เรารู้ทุกข์ไว้เมื่อเรารู้ทุกข์ไว้ก็มันก็เป็นคนละส่วนทุกข์มันก็มีส่วนไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นจิตส่วนสุขส่วนทุกข์มันก็เป็นนิสัยสุขเป็นนิสัยทุกข์เราอยากจะไปพระนิพพานเราก็ข่มสุขไว้ข่มทุกข์ไว้ไม่เหนือหัวใจให้ท่ารู้เหนือสุขเหนือทุกข์อีกอย่างหนึ่งอาตมาก็เชื่อกรรมเชื่อเวรเพราะนางหมอนายหมอเขาบอกว่าจะตายจะตายหรอกเวลาเขาถ่ายซิมออกมาเนี่ยในร่างกายของอาจารย์นี่จะขาวไปหมดดำไปหมดซิมมันไม่เหมือนกันหรอกวันนี้ขาวหมดวันต่อไปดำไปหมดวันต่อไปมีทั้งขาวมีทั้งดำเขาดูไม่ได้เขาว่าอาจารย์เพ่งอาจารย์อ้าวถ้าว่าเพ่งก็เพ่งแต่อาจารย์ไม่ได้เพ่งเพื่อความเสียหายแก่หมออย่างไรหรอกเวลาเอาอะไรใส่ปากอาจารย์เข้าไปนู่นมีไฟมันก็เก็บสิเมื่อมันก็เก็บมันก็เพ่งจิตมันไม่ไปไหนมันเก็บมันทุกข์ก็ควรกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นแหละมีอันนึงแต่ว่าอาตมาเชื่ออยู่เชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างอาตมาไม่รู้เท่าความดีของอาตมามันมีอยู่บางดีบางสิ่งบางอย่างความชั่วที่มันเหนืออาตมาก็มีอยู่เราจงเชื่อว่าความดีและความชั่วอะไรจะมากกว่ากันความดีมากก็เหมือนกับน้ำใสความชั่วมากก็เหมือนกับน้ำขุ่นน้ำขุ่นมากน้ำใสมากมันชนะกันได้จิตของเรามันมีดีมีชั่วมันก็ชนะกันได้อาตมาโครงสร้างพระบารมีมามีดีมากกว่าชั่วอาตมาจึงอธิษฐานสาธุสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีอายุวันหน้าสุขาภละข้าพเจ้ายังอยากไม่อยากจะตายเพราะอายุก็จะว่ามากหรือน้อยมันก็60ปี60ก็กลัวเขามีตั้ง80ปีนู่นก็มีก็ขออยู่ไปเถิดบุญอันใดที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้ามอบส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็มันต่อมาก็กลับไปขอนแก่นเขาบอกว่าทุกคนครูบาอาจารย์ก็สั่งให้กลับหมดนายหมออยู่โรงราชวิถีอยู่โรงพยาบาลราชวิถีก็ไม่อยู่ว่าจะตายอาจารย์ก็กลับไปรู้สึกว่าเขาเอามือมาลูบท้องนี่แหละ
ผ่าตัดแล้วว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้แล้วมันเหนืออาจารย์ไปอาจารย์ไม่รู้มันรู้จะนำมาเล่าอย่างไรมันเหนือผ่าตัดแล้วรูปอย่างเนี้ยถ้าผ่าตัดมันก็ต้องมีเย็บมีอะไรนี่ถ้าเราผ่ามันก็ต้องมีใส่ยาแล้วก็รูปอย่างนี้ผ่าตัดแล้วแต่ถ้าไม่เชื่อก็น่าเชื่อเพราะว่ามันก็ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรก็กินข้าวก็พอกินได้ก็สบายมาไม่ตายอย่างเนี้ยมันจะเป็นเทวดาหรือจะว่าพินของศักดิ์สิทธิ์อาตมาว่าจิตนี่แหละอาจารย์เพียงไปโน่นไปพุทธกยาโอ้ยฟันของข้าพเจ้าก็โยกโคนถ้าออกหมดแล้วก็ไม่ยู่จะยิ้มใส่ใครถ้าไปยิ้มก็ไม่สวยอาจารย์ว่าก็ขอให้ฟันนี่แน่นด้วย คือว่าไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แล้วแต่ใครจะอธิษฐานอย่างไรเขาว่าอย่างนี้หัวหน้าของเขาอาจารย์ก็อยากให้ฟันมั่นก็นกไปกลับมาฟันซีกหนึ่งมันแตกเปาะออกมามันเขียวเขียวสวยงามอาจารย์ไปดูแล้วมันแข็งที่สุดเอาเหล็กสบายไปถูมันก็ไม่เข้ามันแข็งอาจารย์จึงถือว่าเวลานั่งสมาธิเกิดแสงสว่างมันอาจจะเผาฟันของเราเป็นพระธาตุไปก็ได้อาจารย์คิดอย่างมันเหนืออย่างนี้แต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จไปก็ไม่มีอะไรให้แพงไม่อยากจะให้ใครท่านเสด็จไปก็เลยให้ท่านให้สมเด็จพระนางเจ้าอย่างนี้แหละแต่มันก็ไม่แน่หรอกฟันนี้มันก็วันใดวันหนึ่งมันก็ผุพังได้ถามอะไรอยู่ทีนี้ก็เลยให้แบ่งให้คนนั้นคนนี้ไปเอ๊ะเขาว่าพระธาตุนี้มันจริงหรือไม่เราจะทดลองดูเอาหน้ามาถ้าว่าเป็นพระธาตุมันต้องฟูบอกให้ฟูบอกให้จมก็ได้คือมันฟูเราเอามือแตะลงมันจมบัดนี้เอามือชูขึ้นมาฟูก็ได้จมก็ได้เลยไปทดลองฟูหมดจมหมดได้อาจารย์เลยเชื่อนี่แหละบางสิ่งบางอย่างมันก็เนื้อไปเนื้อมีอยู่ถามอะไรอีกสิ ลำบากกับฟันมันจะลุกแต่ว่าต้องดูถ้าเราเดินได้ไปได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเรานอนอยู่ตีงไม่ได้ไม่ไหวหรอกให้มีอายุยืนยาวนานให้มาเทศหัวลำโพงทุกปีมันอยากกินร้อนได้กินเย็นอยากกินเย็นได้กินร้อนอยากกินน้อยได้กินมากอยากกินมากได้กินน้อยคือวันนี้เราฉันบ้านนี้ต่อไปเราฉันบ้านนั้นตำบลนั้นตามภูเขาลำเนาไผ่เราอยากจะนอนบางสิ่งบางอย่างมันก็มีผีมันก็มีหลายๆอย่างมารบกวนเรามีงูมีอะไรหลายๆอย่างนะแต่ก็บางทีเรานั่งสมาธิไม่กินข้าวอดข้าวทำไมจึงอดข้าวเพราะถือว่าช่างป่าเราอยากใจมันรู้จักภาษาแก่ไม้ลากซุงมันมีกำลังมันไม่ยอมขอเราต้องไปผูกไว้เพียงไว้ด้วยโซ่ด้วยตรวนให้หญ้าแต่น้อยให้น้ำแต่น้อยแต่ไม่ผูกให้มันตายทรมานให้มันตายหรอกผูกให้มันรู้จักภาษาคนขอศัพท์อูปัสสาวะจ้าหูวีวืบ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 ยอมแล้วนั่นเรียกว่าเราหัดจ้างเราจะหัดเราให้เป็นพระให้จิตใจบริสุทธิ์เราต้องเหนือจากส่วนรักเหนือจากส่วนชังจะนั่งอยู่ที่ใดก็ตามให้จิตนั่นเหนือรักเหนือชังหมายความว่าไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์มีสุขอยู่มีทุกข์อยู่ก็วิ่งสุขกับทุกข์ก็มันก็เป็นม้าแข่งของจิตจิตของเราก็เป็นม้าแข่งม้าของเราคือจิตสุขทุกข์เป็นม้าแข่งถ้าไม่มีสุขถ้าไม่มีทุกข์อยู่ในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะแข่งกับใครก็เลยเอาสุขเหล่านี้เอาทุกข์เหล่านี้มาแข่งจึงว่าทุกข์นี้ควรกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้ทุกข์นั้นควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญให้มากจึงว่าแข่งกันไปนั่งอยู่ที่ไหนต้องเอาสุขเอาทุกข์นี่แข่งไปแข่งมามันเลยเถื่อนก็มีไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวอดข้าวลำไส้มันพิกเมื่อลำไส้มันพิกแล้วก็กินไม่ได้กินน้ำก็อาเจียนกินข้าวก็อาเจียนเขาก็ใส่รถไปโรงพยาบาลเชียงใหม่เขาก็มาพิกลำไส้พิกไปพิกมาพิกไปพิกมาถ้าพิกไม่ได้เขาจะผ่าตัดพิกไปพิกมาพิกไปพิกมาพิกได้กินน้ำได้ออกมาอย่างนี้ก็มีเรียกว่าประสบการณ์ก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างคือลำไส้ของเราเหมือนกับลูกโป่งถ้าหากว่าลูกโป่งมันเราเป่าไปถ้าหากมันบิดลมมันก็ไม่ไปลำไส้ของเราบิดมันขึ้นไม่ถูกคู
ินน้ำก็ไม่ลงกินข้าวก็ไม่ลงอันนี้ก็เหนือตาของเราอีกแต่ไม่เหนือตาของนางพยาบาลเขาเก่งเขาว่าลำไส้มันพิษแต่เชียงใหม่เขาก็ไม่รู้จักว่าผีมีแต่มาเป่าหลายอย่างละสบการณ์ไม่เป็นไรหรอกสบการณ์เราใดที่มันผ่านไปเราระลึกได้ยกให้เป็นอาจารย์อาจารย์สุขอาจารย์ทุกข์อาจารย์เสื่อมอาจารย์เจริญอาจารย์มืดอาจารย์แจ้งอาจารย์แรงอาจารย์ท่วมอาจารย์แผ่นดินไหวอาจารย์ท่วมมากแรงมากอาจารย์เกิดข้าฟันรันแทงโอ้มีแต่อาจารย์ทั้งหมดนี่เม็ดหินเม็ดทรายก็เป็นอาจารย์อาจารย์เม็ดหินเม็ดทรายอาจารย์มาทำให้ก่อบ้านก่อเรือนให้มั่นคงเลยเรียกว่าเทคอนกรีตอาจารย์ดินดำโอ้ยชาวนาก็ไปปักลงไปก็เป็นอาจารย์ดินดำดินแดงมีแต่อาจารย์หมดเลยต้นไม้ก็เป็นอาจารย์ภูเขาลาวกาก็เป็นอาจารย์ห้วยหนองคลองบึงก็เป็นอาจารย์คนห้องร้องให้คนหัวเป็นอาจารย์ทั้งหมดพุทธบริษัททั้งหลายก็ประสบการณ์มาเหมือนกันถ้ารูปแล้วสรุปแล้วมันก็เป็นคล้ายๆกับว่าเราสร้างพระบารมีสรุปแล้วความสุขเราความทุกข์เหล่านี้มันก็รวมตัวเมื่อมันรวมแล้วไม่ยินดียินร้ายมันก็เป็นวิญญาณอันหนึ่งที่สิงอยู่ภายในจะว่าโง่หรือฉลาดมันไม่มีอะไรติดอยู่กับดวงนั้นไม่มีอะไรกับติดอยู่กับวิญญาณดวงนั้นจะบุญก็ไม่ติดจะบาปก็ไม่ติดเพราะวิญญาณดวงนี้เป็นของละเอียดเป็นญาณเป็นฌานของพระอริยเจ้าเหมือนกับปลายเข็มชี้ขึ้นไปบนอากาศหวานในเมล็ดงาเป็นหมื่นเป็นแสนลงมาในเมล็ดงาไม่ติดอยู่ในปลายเข็มชั้นใดปลายเข็มไม่ติดอยู่ในเมล็ดงาชั้นใดพระอริยเจ้าทั้งหลายอยู่ในโลกนี้บุญก็สักว่าบุญสักว่าบาปสักว่าสุขสักว่าทุกข์สักว่าร้อนสักว่าหนาวสักว่าจะมาโง่หรือฉลาดถ้าไม่ยินดียินร้ายก็ฉลาดล่ะถ้ายินดียินร้ายก็ไม่ฉลาดเพราะว่าเราแบกความยินดีแล้วก็แบกบุญความยินร้ายแล้วก็แบกบาปบุญก็หาบาปก็หิ้วเลยเซ่ไส้